ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับมันดีแคมป์2010ครับช่วงสัพเพเหระครับผมมันดีแคมป์ช่วงนี้เราอาจจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเรื่องของการเตรียมเนื้อเตรียมตัวที่จะไปท่องเที่ยวช่วงปีใหม่กันนิดนึงครับนะครับพอใกล้ถึงกันแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องของการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวให้มันไม่ต้องไปเฟเวอร์ตามที่เขาว่ากันไปเยอะนะวันนี้มาแนะนำเรื่องของเส้นทางครั้งก่อนเราคุยกันว่าเรื่องการเลือกเส้นทางลัดครับนะแต่วันนี้จะมาบอกเส้นทางว่าล่าสุดผมเพิ่งไปฝั่งอีสานมาไปฝั่งอีสุนฝั่งอีสุนมาขับรถจากกรุงเทพไปถึงหนองคายครับผมไปถึงพิสัยมาล่าสุดเมื่อสองสามวันที่แล้วเองครับเพิ่งกลับมาจากพิสัยครับฝากย้ำเตือนเพื่อนๆนะครับครับระวังกันนิดนึงช่วงสายอีสานช่วงนี้ทำถนนอยู่ค่อนข้างจะหลายช่วงครับผมนะครับบางช่วงยังทำไม่เสร็จบางช่วงลาดยางเสร็จแล้วยังไม่ตีเส้นไอ้เนี่ยเป็นถนนที่ผมปวดหัวที่สุดเลยที่ผมเกลียดที่สุดเลยครับผมลาดยางเสร็จแล้วไม่ตีเส้นเนี่ยประกันเคมไงวะขับไม่ถูกไม่ได้รู้ว่าขับคิดไอ้เหี้ยอะไรระวังเร็วไว้ก่อนระวังกันนิดนึงเพราะว่าทุกปีใหม่ตกปั๊บจะสรุปสถิติของการเกิดอุบัติเหตุว่าเกิดจากการเมาแล้วครับกี่เปอร์เซ็นต์เกิดจากการขับขี่รถเร็วกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เคยสรุปเลยว่าเกิดจากถนนมึงไม่พร้อมเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ถนนมึงเหี้ยเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีใครพูดถึงเราก็เลยอ้าวมาย้ำเตือนกับเพื่อนๆนะครับครับช่วงที่น่าอันตรายเดี๋ยวผมจะไล่ช่วงเลยนะช่วงลงปูนนะครับลงปูนช่วงลงปูนตรงสระบุรีสระบุรีครับช่วงลงปูนทำถนนอยู่นะครับระวังกันนิดนึงเลยลงปูนลงมาช่วงโคราชขอนแก่นมีทำถนนอยู่หลายช่วงเหมือนกันถนนที่เฮียอยู่หลายช่วงเฮ้ยวิ่งไปหนองคายกี่ชั่วโมงอะเอาจับ600กว่าโลอะ606ชั่วโมงไม่ได้ประมาณ8เฮ้ยฮอคาโปก็พอเฮ้ยเบียร์2ป๋องเฮ้ยปิ้นไปเลย ช่วงที่ดีที่สุดจะเป็นช่วงหนองคายอุดรหนองคายหนองคายพลวิสัยช่วงนั้นดีหน่อยอ๋อช่วงนั้นดีหน่อยก็แต่ว่าดีก็อย่าคึกขนองการคือใช้ความเร็วเกินลิมิตนะครับปลอดภัยกันไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ยังย้ำเตือนอีกสักครั้งว่าถ้าเป็นไปได้ลองทบทวนตัวเองดูว่าการไปเที่ยวครั้งนี้เราบินไปสะดวกกว่าไหมเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกไม่ต้องขับรถไปดีกว่าไหมไม่ต้องมารถติดดีกว่าไหมไปสมมติประหยัดกว่าไหมกับการไปแค่2คนแล้วขับรถไปค่าน้ำมัน4ถัง5ถังบินไปแค่พันกว่าบาทถูกจะตายนะวางแผนล่วงหน้าเยอะๆไปแค่พันกว่าบาทบินไปลงอุดรแล้วก็จะเช่ารถจะอะไรถูกกันตั้งเยอะนะเราเสนอทางเลือกให้นะครับสุดท้ายวันนี้อยากจะมาฝากเพื่อนๆว่าหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปเราวันนี้แล้วนะครับครับอยากขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้ว่าช่วยแชร์กันหน่อยใครไปเส้นทางไหนมาครับแล้วถนนมันถนนเป็นไงเป็นหลุมเป็นบ่ออยากจะมาเตือนเพื่อนๆอยากจะมาให้ข้อมูลเพื่อนๆมาแสดงความคิดเห็นโอ้คุณดูช่อง7เลยไอ้ลองทุกชาวบ้านช่วงนี้ชี้นะถนนเป็นลุมเป็นบ่อไม่ซ่อมตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาเอามาแชร์กันหน่อยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ไปที่วางแผนว่าจะไปจะได้รับทราบเป็นข้อมูลจะได้เตรียมตัวกันถูกนะครับใครไปที่ไหนมาเร็วๆนี้ที่นั่นไม่ดีพี่ที่นี่เป็นลุมเป็นบ่อที่นั่นใครจะไปที่นี่มีทางเลี่ยงไปทางโน้นทางนี้เอามาแชร์กันเยอะๆครับผมกลัวอย่างเดียวอะแจ้งความเท็จโอ้พี่ถนนไม่ดีเลยโอ้ยเฮียเรียบกิ๊บเลยไม่เอานะอย่าไปโทรแกล้งมาเล่นนะน้องไอ้นี่เป็นเท่าไหร่ไอ้ที่แบบผมไม่ได้จะเรียบกิ๊บไม่เท่าไหร่กลัวบอกถนนเรียบกิ๊บเรียบกิ๊บเลยพี่กลัวเหยียบเต็มพ่อไปเลยไปแม่งโอ้โหเออนะเอามาแชร์กันเอามาแชร์กันนะครับเราขอเป็นสื่อกลางที่เอาเพื่อนๆมาแชร์ข้อมูลว่าเส้นทางไหนดีเส้นทางไหนไม่ดีช่วยกันครับพวกเราคนไทยช่วยกันมีข้อมูลอะไรก็แบ่งปันกันนะครับครับสวัสดีครับ